โชว์กลับมาในช่วงนี้คุณมัทธิดาฮะจะมาพูดคุยกับคุณวีรชัยเข็มวงนะฮะเกษตรจังหวัดพิจิตรถึงทางเลือกทางออกของผลผลิตที่เรียกว่าขึ้นหน้าลือชาสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดพิจิตรนับร้อยล้านบาทต่อปีนะฮะกับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองว่าในปีนี้เองนอกจากผลผลิตเรื่องของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยในพื้นที่พิจิตรเองเนี่ยมีผลผลิตใดออกมาสู่ท้องตลาดบ้างครับสวัสดีครับคุณวีรชัยครับครับสวัสดีครับผมแหมก่อนอื่นครับอยากจะถามคำถามแรกก่อนเลยนะครับในสถานการณ์อย่างนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นได้ว่าพืชผลทางการเกษตรช่วงฤดูกาลเนี่ยออกมามากมายเลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยผลผลิตปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะครับสำหรับมะม่วงจังหวัดพิจิตรนะครับผมครับครับฮัลโหลครับค่ะฮัลโหลครับคุณวีรชัยครับฟังอยู่นะครับผมครับครับครับก่อนอื่นขอนำเรียนอย่างนี้ครับว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยครับเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับนะก็มีพื้นที่การเกษตรเนี่ยกว่า2,200,000 ไร่นะครับครับพืชที่ว่าเป็น product champion ของจังหวัดพิจิตรที่เรากำหนดไว้เนี่ยมีอยู่ 4-5 ชนิดนะครับก็คือ 1. ข้าวครับก็เป็นพื้นที่ปลูกมากที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,700,000 กว่าไร่ในฤดูนาปีครับแล้วก็ช่วงนาปังก็ประมาณ 600,000 ไร่ก็รวมแล้วมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งฤดูนาปีนาปังเนี่ย 2,300,000 กว่าไร่พืช product champion ที่สำคัญรองลงมาก็คือมะม่วงครับนะโดยเฉพาะมะม่วงในจังหวัดพิจิตรเรามีพื้นที่ปลูกหลักๆอยู่ที่อำเภอสักเหล็กนะครับแล้วก็อำเภอวังไสพูนบ้างอำเภอเมืองบ้างครับพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 25,000 กว่าไร่นะครับแต่ว่าจะปลูกมากที่สุดในอำเภอสักเหล็กนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลบางทับไซครับอำเภอสักเหล็กจังหวัดอำเภอเดียวเนี่ยปลูกมะม่วงอยู่ประมาณ 19,000 กว่าไร่นะครับโอ้โห 10,000 แล้วก็มะม่วงทั้งที่ส่งออกถือว่าเป็นมะม่วงส่งออกนะครับของจังหวัดพิจิตรก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับที่มีปลูกมากกว่าประมาณ 10,000 ไร่นะครับปลูกประมาณ 10,000 ไร่นี่ผลผลิตของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในช่วงเกิดวิกฤตภัยแล้งที่ผ่านมานะครับก็ได้รับผลกระทบครับเนื่องจากว่าอากาศหนาวบ้างในกลางคืนแล้วก็กลางวันอากาศจะร้อนจัดทำให้ผลผลิตมะม่วงในภาพรวมของจังหวัดพิจิตรเนี่ยครับลดลงไปกว่า 85-90% เราจะเห็นว่าช่วงที่มะม่วงออกติดดอกออกช่อเนี่ยติดเต็มต้นเลยนะครับแต่ว่าร่วงไปสักประมาณ 85-90% จะเหลือติดผลอยู่ประมาณ 10-15% นะครับงั้นก็จะมีผลผลิตมะม่วงเป็นมะม่วงฤดูปีเนี่ยครับนะที่ประสบกับนอกจากภัยแล้งแล้วเนี่ยยังเกิดวิกฤตเรื่องของโควิดด้วยนะครับทำให้เดิมทีเราส่งออกมะม่วงเนี่ยไปต่างประเทศนะครับประมาณ 30% ของผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนออกไปทางยุโรปไปทางมาเลเซียนะครับแต่ช่วงเกิดโควิดมาเนี่ยไม่สามารถส่งออกได้นะครับก็จะมีต่างประเทศตลาดในประเทศครับที่เป็นตลาดของพ่อค้าคนกลางที่เป็นเจ้าประจำที่มารับซื้อนะกระจายผลผลิตในประเทศอยู่ประมาณที่รับซื้อผลผลิตประมาณ 70% ในประเทศเนี่ยครับก็ไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองเชียงใหม่นะครับตลาดที่จังหวัด อุดรธานีนะครับตลาดในท้องถิ่นตรงนี้ก็หยุดชะงักไปหมดนะครับเนื่องจากว่าจะติดเรื่องของโควิดติดของด่านเรื่องของการกระจายมะม่วงเนี่ยครับไม่สามารถที่จะไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรงครับเห็นว่าตลาดในท้องถิ่นเนี่ยสำคัญมากคือตลาดนัดเนี่ยนะครับตลาดในท้องถิ่นในหลายๆจังหวัดตอนนี้ตลาดนัดก็ปิดหมดแล้วนะครับหยุดกิจการครับในส่วนของผลผลิตที่ส่งออกไปต่างประเทศเช่นเดียวกันครับว่าสนามบินก็หยุดทั้งหมดนะครับทำให้มะม่วงน้ำดอกไม้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ตรงกับอากาศร้อนด้วยอากาศร้อนจัดด้วยนะครับผลก็จะเริ่มสุกเร็วขึ้นนะครับก็จะมีเริ่มทำให้ราคาของมะม่วงเนี่ยมันลดลงนะครับจากราคาที่เคยส่งออกไปต่างประเทศได้เนี่ยกิโลกรัมละ60-70 บาทนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ20 บาท25 บาทโอ้โหแต่เหมือนว่าช่วงจะมีเทศกาลเชงเม้งอาจจะต้นเดือนเมษาเนี่ยราคาจะขยับสูงขึ้นนิดหน่อยแต่ก็คงไม่มากนะครับครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะสถานการณ์ของมะม่วงนะครับในจังหวัดพิจิตรในขณะนี้นะครับค่ะและมาตรการที่เราเข้าไปช่วยเหลือล่ะคะเรามีมาตรการยังไงบ้างคะในการช่วยเหลือเมื่อพี่น้องเกษตรกรเจอวิกฤตหลายๆเรื่องตรงนี้พร้อมกันค่ะครับก็ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับที่ทำหน้าที่เป็น COO ก็คือคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรนะครับของจังหวัดพิจิตร
เราได้ร่วมกับหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในจังหวัดพิจิตรได้ตั้งเป็นคำสั่งคณะทำงานขึ้นมาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็การนำเอาข้อมูลต่างๆไปแลกเปลี่ยนไปสู่เกษตรกรนะครับนั้นในช่วงวิกฤตภัยแล้งเราได้ประสานฝนหลวงนะครับอย่างต่อเนื่องมาตลอดเลยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จากสถานการณ์ที่มันแล้งจัดแล้วไม่มีเมฆฝนนะครับฝนหลวงเองก็ไม่สามารถที่จะขึ้นบินแล้วก็เพื่อที่จะทำฝนเทียมได้นะครับอันนี้เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่ต้องให้มีการประสานงานฝนหลวงอันดับแรกนะครับเพื่อที่จะเติมน้ำเติมความชุ่มชื้นทำให้ฝนตกลงมาแล้วก็เกิดความชุ่มชื้นกับต้นมะม่วงนะครับในประเด็นที่สองนะครับเราได้เข้าไปพูดคุยกับทางกลุ่มโดยเฉพาะเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงนะครับที่ตำบลวังทับไซนะครับแล้วก็ทางกลุ่มนี้เนี่ยมีประธานกลุ่มเป็นเลขาชมรมมะม่วงแห่งประเทศไทยอยู่ในจัดของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับว่าเขาน้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนื่องจากว่าทุกสวนนะครับจะมีบ่อน้ำบาดาลเป็นของตัวเองก็คือการพึ่งพาตัวเองแต่เมื่อหลังจากที่ลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับปรากฏว่าบ่อบาดาลที่มีความลึกมากนะที่นี่ครับประมาณ120เมตรตอนนี้สูบน้ำไม่ขึ้นแล้วครับนะน้ำไม่มีแล้วนะครับก็อาจจะส่งผลให้มะม่วงเนี่ยมันขนาดของมะม่วงเนี่ยผลมะม่วงเนี่ยมันอาจจะเล็กลงนะครับนะแล้วก็ถ้าไม่มีฝนตกลงมานะครับเกษตรกรอาจจะต้องเหมือนอย่างปีที่แล้วครับว่ามันมีมะม่วงที่ยืนต้นตายอยู่แล้วก็เกิดความเสียหายประมาณ200กว่าไร่นะครับครับในส่วนของเรื่องน้ำท่านผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรครับก็ไม่ได้นิ่งเดียวดายนะครับก็ประสานกับท้องถิ่นครับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลนะครับแล้วก็ให้นำรถนะนำรถแล้วก็ส่งน้ำนะครับเพื่อที่จะไปบริการในส่วนของเกษตรกรเองก็พึ่งพาตนเองครับก็บางส่วนเนี่ยอาจจะต้องซื้อน้ำโดยผ่านอบต.นะครับอาจจะใช้เงินไม่มากนะครับโดยซื้อน้ำผ่านอบต.เพื่อไปลดสวนมะม่วงนะครับในส่วนของชลประทานนะครับเองก็ต้องวางแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับตอนนี้ในส่วนของอำเภอสักเหล็กเนี่ยมันจะอยู่นอกเขตชลประทานนะอยู่ติดกับมันจะอยู่ที่ติดกับทางเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับไม่สามารถที่จะผลักดันหรือเพิ่มน้ำในเขตชลประทานได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญครับที่เราจะเข้าไปที่เข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับแต่ก็ได้แนะนำให้เกษตรกรนะครับในส่วนของหลักวิชาการก็คือมีการตัดแต่งกิ่งมะม่วงนะครับที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็จะมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเข้าไปเป็นมาตรการนะครับในส่วนของผลผลิตมะม่วงนะครับโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับจะหมดผลผลิตเนี่ยจะเก็บเกี่ยวเสร็จก็ประมาณวันที่20เมษายนแต่คาดว่าจะเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนจัดนะอากาศร้อนก็จะทำให้มะม่วงสุกเร็วขึ้นครับครับประเด็นสุดท้ายครับท่านเกษตรฮะในส่วนของขณะนี้เองเราเจอวิกฤตการทั้ง2วิกฤตการพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งหรือว่าวิกฤตการของผู้บริโภคที่ต้องหลบเลี่ยงเรียกว่าการออกสู่ที่ชุมชนเนี่ยทำให้การซื้อผลผลิตทางการเกษตรน้อยลงในขณะนี้เองเรามีการปรับตัวและบอกเกษตรกรไหมฮะถึงเรื่องของช่องทางการจำหน่ายในส่วนของถ้าเกิดเราส่งออกได้น้อยลงแต่ต้องบริโภคในพื้นที่ของประเทศเรามากขึ้นมีการแนะนำอย่างไรไหมครับครับก็มะม่วงของที่นี่ครับเรื่องของการตลาดนี้ก็ถือว่ายังโชคดีนิดนึงว่าถ้าเป็นตลาดในประเทศที่นี่ยังมีพ่อค้าคนกลางที่เป็นภาคีเครือข่ายกันอยู่นะครับก็ยังรับซื้อแล้วก็กระจายไปอย่างเช่นไปจังหวัดเชียงใหม่ไปพิษณุโลกอะไรต่างๆนะครับไปส่วนใหญ่จะไปจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักนะครับแล้วก็ไปทางอีสานบ้างนะครับขณะเดียวกันเราได้ให้เกษตรกรเนี่ยได้รวมกลุ่มกันแปรรูปมะม่วงนะไม่จะเป็นมะม่วงเป็นแปรรูปเป็นมะม่วงแผ่นหรือแปรรูปเป็นน้ำมะม่วงนะครับตรงนี้ยังถือว่าการแปรรูปเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับอาจจะเป็นทางแก้ในระยะกลางๆต่อไปก็ได้ครับว่าถ้าเกิดตัวนี้วิกฤตแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมาเรื่องของการแปรรูปจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงได้อย่างดีอีกตัวอีกประเภทหนึ่งนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับครับครับผมในส่วนของต่างประเทศเนี่ยตอนนี้หยุดชะงักเลยตามที่เกิดวิกฤตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเราได้ประสานโดยกรมส่งเสริมการเกษตรครับได้ประสานกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับได้มาพูดคุยพบปะหารือกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรก็จะไปบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยจะไปทำการตลาดให้นะครับโดย
โดยเป็นลักษณะตลาดออนไลน์นะครับขึ้นเว็บไซต์นะครับแล้วก็บริการขนส่งให้ด้วยนะครับอันนี้เราก็ได้เชิญทางประธานกลุ่มแปลงใหญ่วังทับไปเนี่ยมาเจรจากันแล้วนะครับที่ก็พยายามจะเร่งให้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยได้ทำตลาดการตลาดในก่อนวันที่20เมษายนนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มทางเกษตรกรได้รับประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการตลาดอาจจะได้ทำเรื่องของการตลาดต่อไปในอนาคตได้ครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณวีระชัยเข็มทองนะครับเกษตรจังหวัดพิจิตรนะครับขออภัยครับในวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะครับต้องขอบคุณความคืบหน้านะครับสำหรับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งมะม่วงที่นี่1ตันครับจะไปส่งวันที่1เมษายนเพื่อไปทำบุญในกับโรงพยาบาลที่รักษาโควิดครับนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมเลยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านเกษตรค่ะท่านวีระชัยเข็มวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ